ผ่านเกมนี้ยังครับโอ้เป็นความคิดดีสมกับพี่คุณท่านจริงๆใช่ก็ลองดูเนี่ยตั้งด่านเขาเรียกวิธีการตั้งด่านเนี่ยเห็นไหมรถมาแล้วเห็นปะอ่ะเดี๋ยวลองดูดิโอ้โหเชี่ยจะเลี้ยวทีแม่งเลี้ยวไม่ได้เลยว่ะฝนตกด้วยเนาะจะคุมรถอย่างยากอ่ะใครดีดีกว่าก็ไล่เนื้อผมไม่ไม่ไหวครับเพราะแผ่นดินไหวบ่อยเกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพ่อบ้านเป็นตำรวจแล้วเหรอโอ้ใช่ครับคุณท่านโอ้คุณท่านครับว่าไงแล้วพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยโอ้พอดีว่าจะไปหาที่ทำเลแถวนี้ครับอาจจะมีการก่อร่างสร้างตึกแถวนี้ใช่ไอ้เนี่ยนักเรียนตำรวจหมดเลยเหรอใช่ครับแล้วใครวะหัวทองอ่ะนั่นอ่ะชื่ออะไรบ้างอ่ะนักเรียนตำรวจอ่ะผมดาโก้ครับอีกคนนึงอ่ะสวัสดีครับผมชื่อถั่วครับอีกคนนึงอ่ะสวัสดีครับผมชื่อนัทครับโอ้โหอันนี้มึงคุมนักเรียนตำรวจหมดเลยเหรอใช่ใช่กูจะสอนวิธีมานี่เดี๋ยวสอนให้มันทำยังไงเว้ยวิธีการเป็นตำรวจที่ถูกต้องจากที่กูเรียนรอดอมานะการเป็นตำรวจที่ถูกต้องจอดรถแบบนี้ถูกต้องแล้วอย่างอื่นเลยมึงต้องวางสไปแท็บตรงนี้คุณท่านสไปแท็บเลยเหรอใช่แล้วมึงก็ไปยืนกลางถนนเพื่อตรวจคนเข้าเลเบลว่ามีผิดกฎหมายหรือเปล่าใช่ถูกต้องวางสไปแท็บไปตรงนี้ละมันจะไม่เกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุไม่เกินต่อเหตุเฮ้ยกูเคยเป็นตำรวจมาก่อนตำรวจวางเลยเหรอวางนี่ไม่ทำได้คำสั่งเลยนะวางยาวๆไปเลยวางยาวๆไปเลยยาวไปถึงรถคันนู้นแล้วก็เราเอาตัวเราทำเป็นกล่องเอางี้ก็ได้เนี่ยวางไว้เลนเดียววางไว้เลนเดียววางไว้เลนเดียววางไว้เลนนี้แล้วก็วางกล้วยกล้วยมาวางกล้วยเป็นแถบถ้าเขามาเลนนี้ใช่ป่ะเราตรวจก่อนแล้วก็เวลาเขาไม่มีอะไรเราก็ให้เขาขับผ่านเลนนี้ยังครับโอ้เป็นความคิดดีสมกับพี่คุณท่านจริงๆใช่ก็ลองดูเนี่ยตั้งด่านเขาเรียกวิธีการตั้งด่านเนี่ยเห็นไหมรถมาแล้วเห็นป่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูดิขออนุญาตตรวจค้นครับถ้ามีอะไรกดผิดกฎหมายเออผมยังวางแผนกันไม่เสร็จสับเลยนะลองดูเนี่ยคันแรกมาแล้วไปเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีไอ้นักเรียนตำรวจไปขออนุญาตตรวจค้นเดโนผู้นายจะทำเคสนี้3คนรุมกันก็ได้นะขออนุญาตดูแบบขี่หน่อยครับนั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะต้องให้เขาขับเข้าข้างทางให้เขาขับเข้าข้างทางก่อนจอดรถอย่างเงี้ยมันขวางคนอื่นเขาครับผมเห็นไหมครับโอเคครับผมขอบคุณครับขับไปทางนู้นนะขับไปทางนู้นกล้วยต้องตั้งไว้ตรงนี้ตรงกลางถนนนี่ทำมาเป็นเรียงเลยเนี่ยเรียงยาวมาอ่ะแหละดีมากเห็นไหมมันหนีด่านแล้วเห็นไหมมันหนีด่านแล้วเห็นไหมมันกลัวด่านแล้วเห็นไหมครับผมเป็นอย่างที่คุณท่านว่าไว้จริงๆสมแล้วจริงด้านสมองความคิดแล้วก็ตรงเนี้ยปล่อยมันไปเลยหัวหน้าครับขออนุญาตโทรศัพท์สักครู่นะครับตรงเนี้ยปล่อยไปเลยแล้วก็เราเอาตัวเรามายืนกลางถนนแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนคนนึงอ่ะยืนข้างถ้ามันชนเรามันก็เสีย 20,000 เก็ทมั้ยทําร้ายเจ้าหน้าที่เห็นมั้ยเราก็ได้ยินเงินกินหน่อๆละ 20,000 หรือว่าอีกคนนึงยืนถ่ายรูปไว้ก็ได้ถือมือโทรศัพท์ไว้เวลาเพื่อนโดนชนปุ๊บกดแชะให้ทันเลยนี่แหละหลักฐานสําคัญแล้วเราก็ล่าตัวมันได้ 20,000 เก็ทละ 20,000 20,000 เลยนะรวยขอบคุณครับนายจดแล้วด้วยนะเข้าใจไหมครับผมหัวหน้าดีมากเนี่ยตรวจค้นใบขับขี่เลยครับไม่มีใบขับขี่ก็500เนี่ยได้เงินกินแล้วเนี่ยหมอก็ต้องตรวจตรวจได้แล้วครับ
หมอเป็นหน่วยงานก็ต้องตรวจเขาต้องมีใบขับขี่ใช่ถูกต้องเนี่ยไปตรวจใบขับขี่เขาเลยคุณหมอครับขออนุญาตดีมากขี่นะครับขยันขันแข็งดีคุณหมอจอดข้างทางก่อนนะจอดข้างทางใช่จอดข้างทางไม่เราต้องบอกเขาเวลาบอกเขาอ่ะขออนุญาตตรวจใบขับขี่ครับด้วยครับทีเนี้ยเขาลงจากรถปุ๊บเราก็พูดว่าผมไม่ได้อนุญาตให้คุณลงจากรถขับเข้าข้างทางก่อนยัดบินมาเลยมีเคสครับยัดบินมาเลยยัดบินไปเลย 2,000 มาเลยยัดไปเลย 2,000 โอ้ลุงยัดไปเลย 2,000 เพราะว่าเขาดูเร่งรีบนะแม่ความรู้มือเป็นหมอต้องมีใบขับขี่อันนี้หมอมันต้องโดนคูณ2หมอมันต้องมีใบขับขี่อยู่แล้วแต่หนูขับนะหนูขับแวะครับหมอละคนนั่งก็ต้องตรวจด้วยใบขับขี่อ่ะผมหมอละผมญาติคนนั่งขอดูใบขับขี่ยังไงหมอละบอกผมหน่อยโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้สอนตำรวจเราคุณตำรวจด้วยขี่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะพอเราบอกว่าเนี่ยสวัสดีครับนายก็วัทยาหัดไปใช่ไหมแบบเนี้ยครับผมก็วัทยาหัดไปบอกสวัสดีครับไปไหนครับต้องไปไหนไปทำงานอะไรครับเนี่ยนั่นก็ถามก่อนอ่ะชิดซ้ายเลยชิดซ้ายก่อนครับชิดซ้ายแล้วนั่นก็เรียกตรวจดูว่าเออมีใบขับขี่หรือเปล่าครับเนี่ยแล้วก็จะยื่นไม้ใบขับขี่ไม่ดูแล้วก็ดูสังเกตด้านขวาเนี่ยบางทีเขาซื้อใบขับขี่ไม่เฉยแต่ว่านายต้องดูจริงๆนะมันจะมีสแตมป์ให้ดูอยู่มันจะแบบเขียนว่า driving ใช่ไหม driving license นั่นแหละคือเขาไม่มีใบขี่แบบจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีนายก็ถ้าเกิดไม่มีนายก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจค้นนะในร่างกายของเขาเขาอาจจะแบบว่าเอาของผิดกฎหมายข้ามประเทศนี่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 ไอ้รถคันนี้ต้องเข้าข้างทางแล้วตรวจค้นเลยนะจักรยานครับจักรยานเลยจักรยานเลยเฮ้ยเด็กๆไอ้ชิดขวาครับผมชิดขวาครับไปไหนครับเนี่ยรถใหญ่มากเลยเดี๋ยวๆๆๆๆในเมืองไม่ได้เมืองชิดขวาครับผมชิดขวาชิดขวาเลยครับตรวจต้องตรวจน้ำหนักก่อนนะต้องเราต้องให้เขาเหยียบแล้วเราก็เช็คน้ำหนักว่ามันได้เปล่าอะไรไดโน่ในควบคุมเคสนี้เดี๋ยวนี้เลยนะตรวจดูให้ดูนะว่าล้อเนี่ยมันเกินขนาด3มมหรือเปล่าด้วยมาถามมาถามดูดิเซเบลของท่อด้วยไอ้แก๊งไอ้เนี่ยพวกเนี้ยแก๊งมาเฟียนี่แหละแก๊งมาเฟียต้องรีบนะให้เขาคุณน่าดูคุณน่าดูดูเยอะนะครับเขาบอกว่าเราอ่ะทำไม่ถูกต้องครับผมขอตรวจใบขับขี่ได้ครับได้เราต้องค้นรถด้วยรถคันเนี้ยมีผิดกฎหมายแน่นอน300โลมีแน่นอนกัญชาโคเคนในรถเนี่ยเต็มเลยขึ้นมาครับขึ้นมาท่านดูได้กลิ่นแบบเร็วมากเลยครับเรื่องนี้มีแน่นอนดูแล้วผมเป็นผู้ชำนาญการจริงๆบอกเขาขออนุญาตขนรถด้วยตำรวจผู้ชายไอ้โน่ต้องจ่ายให้หนักๆเลยนะขนรถด้วยเหรอครับใช่ต้องขนรถบรรทุกนี่สงสัยนะเขาไม่รู้ว่าใส่อะไรไว้ในรถหรือเปล่าเนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นในเบลด้วยกาโม่บางตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับคุณ A4 ใช่ไหมครับครับครับขออนุญาตคนรถนะครับเออต้องอย่างนี้ดิตำรวจบ้านเราอ่ะมันจะได้สงบสุขพวกโจรมันจะได้จับกำราบมีไหมโคเคนกัญชามันมีใบว่าเกรด C อ่ะครับคืออะไรอุ้ยใครแม่งชนด่านเลยวะเดี๋ยวเฮ้ย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 ชิดขวาชิดขวาโทษครับ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 ไอ้นี่ไอ้นี่คนเล่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 นบอลนี่แหละไอ้พวกผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ยชิดขวาเลยนะด้วยครับผมจอดรถข้างทางด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วว่าทุกทำไมไปงั้นอ่ะกูจะได้เห็นนักเรียนตำรวจใหม่โดนกระทืบกระตานี้แหละสัตว์ด่านตรวจครับด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจดูใบขี่ครับว่ามีหรือเปล่าฮัลโหลครับเนี่ยติดพอดีเนี่ยติดด่านอยู่หน้าเลเบลเลยครับโอเคครับดูคุณมีฐานะนะอ๋อไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจัดการคุณเองเคสคุณนี่มีใครดูแลหรือยังยัดเอายัดเอายัดเงินเอายัดเงินเอาไปบอกคนนั้นแหละยัดเอา500จบเลยครับโอ้โหเคือผบ.นี่เขาจะคุยอะไรด้วยไปคุยกับเขาดินั่นน่ะไหนขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับ
เนี่ยมาคุยผมไม่มีใบขับขี่ครับอ้าวแล้วไม่มีใบขับขี่แล้วในคุณตำรวจมาข้างหลังตรงนู้นได้ไหมไปตรงนู้นได้ไหมตรงนี้มันไม่ค่อยสะดวกอะไม่ค่อยสะดวกก็คงจะไม่ได้แล้วมั้งเอาหัวหน้ารู้สึกว่าคนเนี้ยเขาจะไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาไม่มีใบขับขี่นะในเคสนี้รู้สึกว่าในรถแล้วเขาเหมือนจะให้ผมไปคุยส่วนตัวด้วยนะดูแล้วแปลกๆทำไมนะครับทำไมต้องไปคุยส่วนตัวพอดีว่าผมไม่มีใบขี่นะครับผมจะโดนคดีอะไรบ้างล่ะครับก็โดนแค่ค่าปรับครับไม่มีจำคุกไม่มีอะไรทำไมถึงไม่ทำล่ะครับไปทำได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับเนี่ยให้ไปดีคนละร้อยเนี่ยคนละร้อยแล้วผมจะการเองกูนะเนี่ยเนื่องจากคุณผมไม่รู้ว่าคุณแล้วคุณจะไปไหนเนี่ยสืบถามก่อนว่าคุณผมจะไปเลเบลนะครับไปเก็บของโอ้โหพับเล็กๆนะทำงานอะไรมาล่ะเนี่ยฮะเพิ่งขึ้นเกาะมาครับงานสุจริตเลยครับถ้าคุณไม่มีใบขี่เนี่ยผมสงสัยว่าคุณอาจจะลักลอบขายนู่นขายนี่หรือเปล่าในสิ่งที่ผิดกฎหมายผมขออนุญาตปรับคุณเป็น$500แล้วก็ตรวจค้นในตัวคุณด้วยนะครับถ้าเกิดคุณให้ความร่วมมือพวกเราก็จะได้จบงานนี้อย่างไวๆเยี่ยมเอาละสักครู่นะดูเฉยเฮ้ยตะกี้นี่ไอ้พวกตำรวจตะกี้นี่ไอ้เหี้ยมันยัดใต้โต๊ะกันเต็มเลยเว้ยไอ้สัตว์นักเรียนตำรวจใหม่แม่งยัดเงินกันเว้ยไอ้เหี้ยเพื่อให้ได้ไปโดนจับไอ้สัตว์โคตรจี้เลยโอ้โหดูเขาเป็นตัวอย่างไว้นะดูเขาเป็นตัวอย่างไว้พับเล็กๆพับเล็กๆขอบคุณแทนด้วยนะครับดูอนุดิดายเนี่ยอนะอโนดาย1ขวดเนี่ยคืออะไรเนี่ยสีเหลืองๆด้วยโหน่ะเลต้องใช่ผมต้องโดบหน่อยเพราะว่าคือกินดูทะแม่งทะแม่งนะเปรี้ยวๆโหน่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่าครับถูกครับถูกกฎหมายถูกกฎหมายทําค้นตัวเช็คใบทะเบียนต่อไปครับคุณลุงอ๋อขั้นของคุณเอาล่ะผมแจ้งใบแจ้งหนี้ไปแล้ว500ดอลลาร์อย่าลืมจ่ายด้วยนะครับลงลงว่างอ่ะแล้วลงต่อไปขับขี่ยังครับเนี่ยกูมีตลอดอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับปวดหัวก็เป็นน้อยเฮ้ยโกนทีดิร้อยแล้วก็ได้แบบโอ้โหโอ้โหโดนมันเต็มที่กดเลยไม่ก็หายอะไรเงี้ยวัดดีครับสุดราดีจ้าสุดราแกละมาแล้วมาแล้วมาแล้ว42 61 299ใช่ไอ้สอมรวมใบเกรดไหมกูเลยมันไปรอกันที่แรกแล้วครับพี่โอเคกำลังไปให้ไปเหล็กคนละร้อยลงเลยเหรอ ไม่อยากให้เป็นลำผีแล้วเนี่ยอันนี้คือไปไหนกันโอ้ยโดนสไปแถบป่ะคุณตำรวจครับเนี่ยคุณมาทำให้จบๆเลยคุณเราผมโดนสไปแถบป่ะครับคุณทำผิดหน้าที่นะเนี่ยคุณตำรวจใครมีกล่องซ่อมไหมครับซ่อมให้รู้เขาหน่อยคุณไม่มีประกาศบอกเลยนะผมไม่เอาผมเอาค่าเสียเวลาขอ 5,000 จะเท่าไหร่ครับ 5,000 ครับผมบอกแล้วใช่ไหมครับให้ขับรถดีๆลงโหสายตาสั้นผมไม่รู้อ่ะคุณต้องประกาศบอกสิว่าคุณตั้งด่านอ่ะคุณลุงขับมาเลนซ้ายครับแต่ว่าจริงๆตามกฎจราจรต้องวิ่งเลนขวาเนาะคุณลุงก็ผิดครับใช่แต่อย่างแรกคุณลุงอ่ะขับผิดเลนนะครับใช่ครับ
งั้นก็หักไปเหลือ 4,500 หน่อยนะไม่ๆอีกลุงมีใบขับขี่หรือเปล่าครับขอดูใบขับขี่ลุงหน่อยครับครับแต่เรียบร้อยลุงจะหลบหนีจริงเหรอครับเดี๋ยวYeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed.